เสร็จเรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนจระบีให้ใหม่นะครับตัวนี้เฟืองมันยังเนียนอยู่นะครับผมใส่จระบีอิโตะไปมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าภายในนะครับเฟืองยังเนียนยังสวยนะครับแน่นๆอยู่ฮะเดิมๆก็แน่นอยู่ก็แค่เหมือนกับเรามาล้างจระบีเก่าเปลี่ยนจระบีใหม่เท่านั้นนะฮะตัวนี้ก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใส่เฟืองก็อย่างในคลิปนะครับเป็น iOS นะครับแล้วก็น้ำมันก็เป็น iOS นะครับก็จะมีบางจุดที่เป็นจระบี104นะครับนี่นะครับก็สภาพสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับที่แขนเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดสับชุดยกนะครับระบบเบรกก็ไม่ติดไม่ตายนะครับตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงนะครับเบรกก็แน่นๆนะครับปิดเบรกก็แน่นๆนะครับปรับหน่วงปรับคอนก็เรียบร้อยนะครับเตรียมส่งนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบเจ้าไดว่าอัลฟานะครับ R Edition นะครับตัวนี้นะครับมีนาที่ติดตามเพจนะครับส่งมาให้ผมล้างจระบีเก่าใส่จระบีใหม่เข้าไปนะครับจระบีที่ใช้จระบีเฟืองก็จะใช้เป็นของ iOS นะครับน้ำมันก็ iOS นะครับน้ำมันหยอดลูกปืนนี่เนาะทุกลูกเนี่ยนะครับ6-7ลูกนะครับก็จะเป็น iOS นะครับเฟืองนะครับนี่ล้างทำความสะอาดให้แล้วเดี๋ยวมาดูอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนนะครับที่ล้างแล้วนะครับนี่สปูนนะฮะล้างแล้วนะฮะฝาห้องเครื่องอันนี้ผมกดลูกปืนกันกลับใส่ไปก่อนแล้วนะครับฝาแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนะครับนี่เฟืองต้นหนอนนะครับแผ่นเตะขากรรไกรนะครับไอ้ขาแป้นกดนะครับแล้วก็ชุดแผ่นเหล็กผ้าเบรกนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะไม่ได้อธิบายอะไรนะครับเวลาประกอบก็หยิบใส่นะนะก็ดูเอาเลยนะครับว่าตัวไหนยังไงนะครับใครประกอบไม่เป็นก็ดูคลิปตามได้เลยนะครับผมก็จะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับน้ำมันนะครับที่จะใส่ก็เป็น iOS เบอร์หนึ่งนะครับพระเอกของเรานะครับลื่นๆเงียบๆนะครับน้ำมันตัวนี้นะครับ
หยอดน้ำมันไว้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมชอบเอาจาระบีนะครับทาตามตรงนี้นะครับเพราะว่ากันมันขึ้นขี้เกลือนะครับบางคนก็ไม่ทาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะทาไว้ให้นะครับกันแบบว่าเก็บนานๆแล้วบางทีมันโดนน้ำโดนความชื้นนะครับมันเป็นอะลอยมิเนียมอะลอยนะครับอาจจะขึ้นขี้เกลือขึ้นสนิมแบบสนิมอลูมิเนียมอ่ะได้นะครับผมก็เลยกันไว้บางๆให้นะครับเวลาโดนน้ำโดนอะไรชื้นๆมันจะได้ไม่ขึ้นเกลือนะครับจาระบีที่ทาจาระบีอะไรก็ได้นะครับทาไปเถอะนะครับแค่กันมันขึ้นขี้เกลือเฉยๆบางคนก็สงสัยเอ๊ะเห็นผมทาทำไมตรงนี้มันไม่ได้มีจุดสัมผัสหล่อเลื่อนอะไรนะครับทาไว้นะฮะกันไว้ให้นะฮะแรกๆผมก็ไม่ได้ทานะแต่ก็เห็นน้าที่เขาล้างลอกเป็นช่างนะครับเห็นเขาทาก็เลยก็ถามเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ความรู้มาจากช่างอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับก็แบ่งปันความรู้กันนะครับผมไม่ทาก็ไม่ผิดครับไม่เป็นอะไรนี่ทาแค่ฝั่งเดียวพอบางๆนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องนะฝั่งนี้ไม่ต้องนะไม่มีประโยชน์อันดับแรกนะครับผมก็จะประกอบพวกชุดแป้นกดก่อนนะครับตรงนี้ก็ทาจาระบีไว้นะบางๆวางไว้ก่อนใส่ลูกปืนตรงนี้ก่อนนะ
อยู่ดีๆฝนก็ตกนะครับพี่น้อง